ปล่อยความแซ่บอีกแล้วสุรยานักตบลูกยางสาวหน้าหวานอวดออร่าผิวขาวภาพทำเอาโซเชียลเดือดอีกแล้วสำหรับสุรยาพรมล่านักวอลเลย์บอลสาวไทยสังกัดโลมาสีชมพูสุครีมชนบุรีอีเทคสโมสรในศึกวอลเลย์บอลไทยลีกที่ใช้เวลาช่วงปิดฤดูการเดินทางไปพักผ่อนที่ทะเลแถมนักตบลูกยางสาวยังโพสต์ภาพที่ทำเอาหนุ่มๆต้องเหลียวกลับมามองกับชุดเล่นน้ำของเธอที่มาพร้อมแคปชั่นไปดูปลาดาวที่ทะเลกับเราไหมงานนี้ทำเอาเพื่อนในวงการต่างเข้ามาคอมเมนต์แซวกันรัวๆสำหรับนักตบลูกยางวัย30ปีถือเป็นสาวใจสู้คนหนึ่งเคยได้รับบาดเจ็บจากปัญหาหมอนรองกระดูกจนต้องพักไปนานถึง7เดือนแต่เธอก็กลับมาได้ด้วยฟอร์มที่ยอดเยี่ยมจนสุดท้ายติดทีมชาติลุยศึกเนชั่นลีก2021นอกจากนี้เธอยังเปลี่ยนลุคมาเป็นสาวแซ่บชนิดที่ทำเอาหนุ่มๆสมัครเป็นแฟนคลับกันเพียบทีเดียวด้วยการอวดหุ่นในชุดว่ายน้ำสุดเซ็กซี่เห็นแบบนี้จึงไม่แปลกใจว่าทำไมเธอถึงมีแฟนคลับติดตามเป็นจำนวนมากในอินสตาแกรมโดยมีแฟนๆกดติดตามมากกว่า 1.6 แสนคนเข้าไปแล้วในตอนนี้ส่วนนอกสนามก็ต้องบอกว่าไม่ธรรมดาเหมือนกันเมื่อเธอหันมาจับธุรกิจอาหารในชื่อร้านฟูลเฮาส์คาเฟ่แอนด์รีสอร์ทที่ตั้งอยู่อำเภอขุนตาลจังหวัดเชียงรายรวมทั้งยังมีธุรกิจความงามแบรนด์โซไอเอและรับสอนวอลเลย์บอลอีกด้วยสำหรับสุรยาพรมล่าไม่ได้มีดีเพียงแค่หน้าตาเพราะฝีไม้ลายมือของเธอได้รับการการันตีมาแล้วมากมายไม่ว่าจะเป็นแชมป์วอลเลย์บอลไทยซูเปอร์ลีกกับอยุธยาเอทีอดีตต้นสังกัดเมื่อปี2014และสุครีมชนบุรีอีเทคเมื่อปี2017พ่วงด้วยตำแหน่งผู้เล่นทรงคุณค่าและตำแหน่งมือเซตยอดเยี่ยม3สมัยซ้อน2012 2013และ2014รวมถึงติดทีมชาติไทยข้อมูลส่วนตัวชื่อสุรยาพรมล่าชื่อเล่นโสวันเกิดวันที่6สิงหาคมพ.ศ. 2535เป็นคนจังหวัดเชียงรายตำแหน่งมือเซตส่วนสูง169เซนติเมตรรายงานพิเศษอุปสรรคทางออกดิจิทัล 10,000 ประเด็นถกเถียงวิกฤตเศรษฐกิจกระพือขึ้นอีกครั้งหลังคณะกรรมการกฤษฎีกาตอบกลับความเห็นกระทรวงการคลังหากจะออกพ.ร.บ.กู้เงิน 500,000 ล้านบาทเพื่อใช้ในโครงการดิจิทัลวอลเล็ตต้องอยู่ภายใต้พ.ร.บ.วินัยการเงินการคลังมาตรา53และมาตรา57คืออยู่ในสถานการณ์วิกฤตเศรษฐกิจและความคุ้มค่าในมุมมองนักเศรษฐศาสตร์เห็นอย่างไรรวมทั้งมองถึงอุปสรรคและทางออกการเดินหน้าโครงการอนุสรณ์ทำใจผู้อำนวยการศูนย์วิจัยเศรษฐกิจดิจิทัลการลงทุนและการค้าระหว่างประเทศม.ห.การค้าไทยเมื่อกฤษฎีกาตอบเรื่องเงื่อนไขกฎหมายไม่ได้ไฟเขียวให้ออกพ.ร.บ.กู้เงิน 500,000 ล้านบาทรัฐบาลก็ต้องไปดำเนินการเพื่อไม่ให้ขัดกับพ.ร.บ.วินัยการเงินการคลังโดยกฤษฎีกาเห็นว่าทำได้แต่ต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขพ.ร.บ.วินัยการเงินการคลังมาตรา53เกี่ยวข้องกับวิกฤตของประเทศและมาตรา57เกี่ยวข้องกับความคุ้มค่าในการดำเนินการคำว่าวิกฤตทั่วไปต้องเป็นกรณีเศรษฐกิจถดถอยชัดเจนและยาวนานรวมทั้งประเทศเผชิญความยากลำบากความหมายคือทำได้ตามเงื่อนไขดังกล่าวส่วนที่หลายกลุ่มออกมาค้านเรื่องนี้เพราะมองว่ายังไม่วิกฤตนั้นก็เป็นความเห็นต่างเรื่องวิกฤตตอนนี้เศรษฐกิจโดยภาพรวมไม่ได้เผชิญภาวะวิกฤตแต่คนบางกลุ่มบางธุรกิจยังเจอวิกฤตอยู่เพราะยังไม่ฟื้นตัวจากวิกฤตการเศรษฐกิจเมื่อปี2563แต่บางส่วนเริ่มทยอยฟื้นตัวแล้วแม้อัตราการขยายตัวเศรษฐกิจโดยภาพรวมจะต่ำกว่าเป้าหมายและต่ำกว่าศักยภาพมาก
แต่ก็ยังขยายตัวเป็นบวกอย่างไรก็ตามวิกฤตเศรษฐกิจอาจเกิดขึ้นได้อีกในอนาคตก็ควรมีมาตรการเศรษฐกิจรองรับทั้งนี้นโยบายการแจกเงินดิจิทัลวอลเล็ตหากรัฐบาลจะเตรียมเอาไว้ก็ไม่ได้เสียหายอะไรแต่ยังไม่จำเป็นต้องทำตอนนี้เพราะภาวะเศรษฐกิจยังสามารถขับเคลื่อนได้โดยอาจไม่จำเป็นต้องมีการกระตุ้นเศรษฐกิจขนาดใหญ่ในช่วงเวลานี้ส่วนที่นายเศรษฐาและนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคลังยืนยันว่าเดินหน้าโครงการต่อได้แน่นอนนั้นส่วนตัวมองว่าที่สุดแล้วโครงการจะไปต่อได้จริงๆหรือไม่ต้องดูประเด็นข้อกฎหมายให้รอบคอบและประเมินสภาวะเศรษฐกิจเป็นระยะอย่าลืมว่ากลไกในการบริหารประเทศและองค์กรอิสระนั้นถูกตั้งโดยรัฐบาลคสช.มาจากผลพวงของการรัฐประหารส่วนที่วิจารณ์กันว่ารัฐบาลรู้อยู่แล้วว่าทำไม่ได้แค่หาทางลงนั้นก็แค่เสียงวิพากษ์วิจารณ์ก็รับฟังไว้ได้ในเมื่อเศรษฐกิจยังไม่มีวิกฤตตอนนี้จะไปพิสูจน์ว่ามีวิกฤตคงไม่ได้เพราะมันฝืนความเป็นจริงหากเดินหน้าทำนโยบายแจกเงินดิจิทัลวอลเล็ตอาจไม่ใช่การแก้วิกฤตแต่รัฐบาลต้องชี้ให้เห็นว่ามุ่งหมายเดินหน้าโครงการเพื่อทำให้เศรษฐกิจโตเพิ่มขึ้นลดปัญหาหนี้และกระจายรายได้รวมทั้งต้องทำให้เงินที่แจกนำไปสู่การลงทุนมากกว่าการบริโภคที่รัฐบาลอ้างชาวบ้านร้านตลาดมองว่าเศรษฐกิจวิกฤตนั้นคนแต่ละกลุ่มแต่ละพื้นที่อยู่ในสภาพที่แตกต่างกันบางกลุ่มยังเจอวิกฤตอยู่ดังนั้นอาจใช้มาตรการหรือนโยบายพุ่งเป้าจะได้ผลและมีประสิทธิภาพมากกว่าและใช้เงินงบประมาณน้อยลงส่วนตัวเชื่อว่ารัฐบาลรับฟังความเห็นรอบด้านอยู่จึงมีการดำเนินการนโยบายนี้ด้วยการออกเป็นพ.ร.บ.กู้เงินที่ต้องผ่านรัฐสภาหากรัฐบาลตั้งเป้าจะเดินหน้านโยบายนี้ได้ในเดือนพฤษภาคมก็น่าจะเป็นไปตามไทม์ไลน์ยกเว้นมีเครือข่ายของอีกขั้วหนึ่งซึ่งไม่ใช่พรรคฝ่ายค้านอาจยื่นร้องให้ชี้ขาดโดยศาลรัฐธรรมนูญหรือองค์กรอิสระอื่นๆเช่นปปช.ผู้ตรวจการแผ่นดินสมชายภักพาทวิวัฒน์นักวิชาการอิสระด้านเศรษฐศาสตร์และการเมืองกฤษฎีกาไม่ได้ฟันธงแต่ให้ใช้ดุลพินิจเพราะรัฐธรรมนูญระบุว่าจะกู้ในลักษณะที่เพิ่มเติมจากงบประมาณต้องอยู่ในลักษณะที่เกิดวิกฤตจำเป็นซึ่งเกิดการถกเถียงกันในสังคมโดยรัฐบาลบอกว่ามีวิกฤตส่วนที่สองที่กฤษฎีกาให้เป็นดุลพินิจต้องคำนึงถึงพ.ร.บ.วินัยการเงินการคลังซึ่งมีประเด็นเช่นหนี้สาธารณะที่มีอยู่ 62% ถ้ามีหนี้เพิ่มขึ้นอีก 500,000 ล้านบาทอาจขึ้นถึง 64% กฤษฎีกาจึงไม่ฟันธงกรณีร.บ.กู้เงิน2ฉบับ 1.5 ล้านล้านบาทของรัฐบาลชุดก่อนไม่มีปัญหาเนื่องจากเกิดวิกฤตโควิด-19จึงเป็นเรื่องของดุลยพินิจที่กฤษฎีกาให้รัฐบาลพิจารณารัฐบาลก็บอกว่าวิกฤตอ้างเศรษฐกิจขยายตัวต่ำ 3% ขณะที่นักวิชาการนักเศรษฐศาสตร์บางกลุ่มบอกว่าไม่มีวิกฤตมองว่ารัฐบาลก็ไม่ผิดเพราะมีปัญหาจริงเพราะอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจของไทยขยายตัวต่ำติดต่อกันมา10ปีเฉลี่ยต่อปีอยู่ที่ 2.6 ขณะที่อัตราการเติบโตของอาเซียน 4.3 ปีที่แล้วก็มีปัญหาขยายตัวต่ำกว่าอาเซียนคือ 2.4 ต้องนิยามว่าถึงจุดวิกฤตหรือไม่สิ่งที่รัฐบาลพูดก็ไม่ผิดเพราะมองในแง่วิกฤตถ้ามองว่าเป็นวิกฤตทำไมออกเป็นพ.ร.บ.อาจอธิบายได้ง่ายคือเวลาที่เกิดวิกฤตต้องดำเนิน2อย่างหนึ่งรีบดำเนินการแบบกระหืดกระหอบ2ดำเนินการตามขั้นตอนกรณีนี้แทนที่จะออกเป็นพ.ร.ก.แต่คิดว่ายังพอมีเวลาที่จะทำให้ถูกขั้นตอนเพราะกฤษฎีกาก็บอกขอให้รอบคอบจึงใช้วิธีนี้ป้องกันภัยตัวเองโดยฟังจากหลายฝ่ายและเข้าสู่กระบวนการทางนิติบัญญัติ3 วาระออกเป็นพ.ร.บ.ก็ไม่ได้ผิดอะไร
แต่ท้ายที่สุดหากดำเนินการโครงการนี้อย่าให้เกิดปัญหาด้านเสถียรภาพทางการคลังงบ 500,000 ล้านบาททำให้หนี้สาธารณะเพิ่มขึ้นแต่เนื่องจากเกิดวิกฤตโควิดประเทศต่างๆรวมถึงไทยจำเป็นต้องขยายเพดานไทยขยายจาก 60% เป็น 70% แต่การขยายเพดานหนี้สาธารณะไม่ได้หมายความว่าจะเกิดเสถียรภาพทางการคลังสิ่งที่รัฐบาลต้องทำเพื่อหลีกเลี่ยงประเด็นปัญหานี้คือ 1. อย่าให้หนี้สาธารณะบานปลายหรือขยายตัวมากไปกว่าผลกระทบจากโควิด 2. ต้องป้องกันไม่ให้มาตรการอื่นๆสะสมสร้างหนี้เกินเลยจากนโยบายดิจิทัลวอลเล็ตและรัฐบาลต้องออกมาตรการที่ให้นักลงทุนเห็นว่าการขยายเพดานหนี้สาธารณะไม่เป็นปัญหาเพราะรัฐบาลมีมาตรการลดภาระหนี้ลงคือกระตุ้นการท่องเที่ยวการส่งออกสิ่งที่รัฐบาลต้องทำคือการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันรวมถึงเชิญต่างชาติมาลงทุนหากดึงการลงทุนเข้ามาได้จะช่วยลดปัญหาที่เกี่ยวข้องกับความกลัวว่าจะมีผลกระทบต่อเสถียรภาพทางการคลังจะทำให้รัฐบาลบรรลุสิ่งที่ต้องการที่ระบุ1ปีจะคืน 100,000 ล้านบาทเหล่านี้คือสิ่งที่รัฐบาลต้องทำในขณะนี้เพื่อเป็นหลักประกันว่าจะไม่กระทบต่อวินัยทางการคลังซึ่งเป็นภาระของรัฐบาลฉะนั้นไม่มีใครตอบได้ว่าจะมีปัญหาหรือไม่มีปัญหาขึ้นอยู่กับสิ่งที่รัฐบาลทำอยู่รัฐบาลจึงไม่ควรคุยกับทางผู้ว่าราชการจังหวัดธนาคารแห่งประเทศไทย2-2แต่ควรคุยในระดับของคณะกรรมการเพื่อทำให้เห็นภาพอีกด้านหนึ่งคือการใช้สภาปรึกษาหารือรวมถึงหามาตรการต่างๆเพื่อสร้างความมั่นใจว่าไม่เกิดการขยายตัวเสถียรภาพทางการคลังต้องรอดูว่ารัฐบาลจะมีรูปธรรมในเรื่องโครงการต่างๆเพื่อเป็นหลักประกันกับนักลงทุนต่างประเทศได้อย่างไรขณะนี้ตนไม่ขอกล้าออกความเห็นขึ้นอยู่กับมาตรการที่รัฐบาลกำลังปรึกษาหารือจะเป็นอย่างไรถ้าปรึกษาหารือและผ่านสภา3วาระไทม์ไลน์พฤษภาคมก็น่าจะทันแต่ที่สำคัญมากกว่าคือทำแล้วไม่มีปัญหาธนวัฒน์พลวิชัยผู้อำนวยการศูนย์พยากรเศรษฐกิจและธุรกิจม.ห.การค้าไทยบอกได้เลยว่าไม่วิกฤตหากเทียบเคียงกับประวัติศาสตร์เศรษฐกิจโลกวิกฤตเศรษฐกิจจะเกิดขึ้นเมื่อเศรษฐกิจขยายตัวติดลบและทำให้เกิดการว่างงานรุนแรงสถานการณ์ที่ชัดว่าเศรษฐกิจตกต่ำทั่วโลกคือช่วงปี1930อีกสถานการณ์คือโควิด-19 เพราะมีการปิดประเทศทำให้เศรษฐกิจทั่วโลกติดลบหลายประเทศและนำพามาซึ่งการตกงานนี่คือสถานการณ์วิกฤตส่วนระดับประเทศต้องดูระดับธนาคารมีปัญหาสถาบันการเงินถูกปิดเศรษฐกิจติดลบคนตกงานคือช่วงต้มยำกุ้งปี2540ฉะนั้นที่บอกเศรษฐกิจขยายตัวบวกน้อยไม่มีเกณฑ์ที่ทำให้เชื่อว่านี่คือวิกฤตเศรษฐกิจแต่เป็นการชะลอตัวของเศรษฐกิจไม่ใช่การติดลบและไม่ควรเรียกว่าวิกฤตส่วนรัฐบาลจะบอกเศรษฐกิจวิกฤตหรือยืนยันจะทำโครงการนี้เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจก็ต้องไปตีความทางกฎหมายและส่งไปยังกฤษฎีกาซึ่งกฤษฎีกาก็ต้องเติมความเห็นว่าวิกฤตจริงหรือไม่กมธ.สภาก็เริ่มถามหน่วยงานต่างๆว่าเศรษฐกิจวิกฤตหรือไม่ต้องมีการพิสูจน์ชัดจากหลายหน่วยงานคำถามคือใครเป็นคนตัดสินใจและวกกลับมาที่ข้อกฎหมายว่าละเมิดหรือขัดต่อข้อกฎหมายหรือไม่ถ้ามีช่องว่างของกฎหมายก็ขึ้นอยู่กับรัฐบาลตีความสุดท้ายเรื่องนี้จะกลายเป็นประเด็นทางการเมืองอาจมีการอภิปรายในสภาหรือนอกสภาความสุ่มเสี่ยงเป็นภาระที่รัฐบาลต้องรับไว้และวิเคราะห์ว่ามันเสี่ยงหรือไม่เสี่ยงถ้าไม่เสี่ยงรัฐบาลก็ดำเนินการได้
และหากมีคนชี้ว่าเป็นเรื่องที่ผิดกฎหมายหรือเสี่ยงต่อกฎหมายก็ต้องเป็นคดีความซึ่งยากในการตัดสินเพราะวินาทีนี้รัฐบาลยังคงยืนยันว่าเศรษฐกิจวิกฤตอย่างไรก็ตามไม่มีนิยามอ้างอิงที่เป็นลายลักษณ์อักษรจากทั่วโลกแต่ตอนนี้เราตีความว่าไม่น่าใช่วิกฤตถามนักวิชาการส่วนใหญ่ก็บอกว่าไม่วิกฤตแต่ในเมื่อรัฐบาลนิยามว่าวิกฤตจากการค้าขายฝืดเคืองเศรษฐกิจโตต่ำแต่เมื่อดูอัตราว่างงานซึ่งมีน้อยมากธนาคารก็มั่นคงจึงไม่เข้าข่ายวิกฤตทั้งนี้หลังกฤษฎีกาตอบกลับกระทรวงการคลังโดยให้สังเกตข้อกฎหมายต้องเป็นไปตามพ.ร.บ.วินัยทางการเงินการคลังมาตรา53และ57รวมถึงการรับฟังความคิดเห็นอย่างรอบด้านนายเศรษฐาก็ยืนยันว่าจะเดินหน้าต่อไม่แสดงอาการลังเลว่าจะกลับไปศึกษาหรือทบทวนเจอผู้ว่าราชการจังหวัดแบงค์ชาติก็ยังคุยเรื่องเงินดิจิทัลคิดว่านายกรัฐมนตรีจะยึดหลักว่านี่คือโครงการเสาหลักของรัฐบาลดังนั้นในเชิงตรรกะทางการเมืองท่าทีของพรรคเพื่อไทยและรัฐบาลยืนยันจะทำเรื่องนี้ต่อและการแปลความของกฤษฎีกาไม่ได้ห้ามแต่ต้องไปทำตามเงื่อนไขรัฐบาลก็คงเตรียมประชุมและเดินหน้าต่อโดยอาศัยกลไกการพูดคุยของคณะกรรมการไปดูวิธีการทำงานจากนั้นดำเนินการทีละขั้นตอนเพื่อตอบกฤษฎีกาและดูว่ากฤษฎีกาจะฟันธงมาว่าให้ทำหรือไม่ให้ทำซึ่งเป็นเงื่อนไขที่ต้องดูต่อถ้ากฤษฎีกายังชี้ไม่ชัดรัฐบาลอาจดูข้อกฎหมายหรือทำโดยผ่านสภาที่อาจให้ความเห็นผ่านโดยเสียงข้างมากโครงการก็ไม่น่าจะสะดุดลงเมื่อไปถึงสว.ถ้าไม่ให้ผ่านก็กลับมาที่ส.ส.ซึ่งยืนยันให้ผ่านได้ดังนั้นเชิงตรรกะด้านเศรษฐกิจและการเมืองคิดว่ารัฐบาลจะเดินหน้าต่อเนื่องถ้าไม่ทำจะเป็นผลลบกับพรรคเพื่อไทยแน่นอนการยืนยันของนายกรัฐมนตรียิ่งยืนยันว่ารัฐบาลต้องทำให้ได้ไทม์ไลน์น่าจะเป็นพฤษภาคมเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจได้ทันและทำให้เศรษฐกิจปี 6-7 เติบโตให้ทัน 4% เพื่อให้คะแนนนิยมพรรคเพื่อไทยสูงขึ้นสุดท้ายแล้วต้องดูว่าเมื่อรัฐบาลลงมือทำแล้วกฤษฎีกาจะชี้ประเด็นอะไรมาหรือมีความสุ่มเสี่ยงในด้านกฎหมายมากน้อยเพียงใดซึ่งเป็นโจทย์ที่รัฐบาลต้องพิจารณาให้รอบคอบคาดว่าภายใน 1-2 เดือนนี้เรื่องนี้จะชี้ชัดมากขึ้น